เจ้าสุนัขมากกว่า150ตัวสวมผ้าพันคอสีสันสดใสได้เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งพร้อมกับเจ้าของเป็นระยะทาง4กิโลเมตรในการแข่งขันวิ่งสุนัขครั้งที่2ที่กรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาในกิจกรรมระดมทุนช่วยเหลือศูนย์พักพิงสัตว์ในเวเนซุเอลาCorrer con Electra ha sido una de las mejores experiencias que he tenido. No es la primera vez que corro con ella y es un vínculo que se establece amo mascota.Que no lo puede romper nada. Ya llega un momento que nos convertimos en uno solo y sin hablar, porque el perro tiene esa facultad que a pesar de que no habla, te transmite todo lo que tú deseas de él. Es algo incondicional.จากปัญหาการล่มสลายทางเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อของเวเนซุเอลาหลายคนทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านหรือทิ้งพวกมันไว้ข้างถนนหลังจากรายได้ของครัวเรือนได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อต่อปีประมาณ 400% ทำให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่มีเงินที่จะใช้เลี้ยงสัตว์ได้อีกต่อไปโดยผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะต้องจ่ายค่าร่วมงาน30ดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือสัตว์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขณะที่รอครอบครัวใหม่โดยกลุ่มนักวิ่งระบุว่าพวกเขามีความสุขที่ได้แข่งขันร่วมกับสัตว์เลี้ยงของตนเองและคิดว่ากิจกรรมดังกล่าวควรได้รับการส่งเสริมในเมืองมากกว่านี้แต่อย่างน้อยก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าปีก่อนซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี